เอาละก่อนอื่นนะฮะหอยตลับมาสดๆนะครับเราจะต้องทำให้สุกโดยการนึ่งก่อนเล็กน้อยนะฮะก็นำมานึ่งในรังถึงครับใช้เวลานึ่งแค่เพียง 2-3 นาทีครับแป๊บเดียวนะครับหอยตลับก็เปิดแล้วฮะนำหอยตลับขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับเราเอาแต่ละฝาเนี่ยนะฮะมาง้างออกครับแค่ตัวหอยออกมาครับในหอยตลับนะครับเขาก็จะมีน้ำนะฮะน้ำตัวนี้ครับจะเป็นรสชาติที่ค่อนข้างดีส่วนตัวหอยเนี่ยครับแต่ละตัวเขาตัวค่อนข้างใหญ่เราจะหั่นเป็นครึ่งครับสำหรับตัวเนื้อห่อหมกของเรานะครับใช้ปลากรายก็ได้วันนี้ผมใช้ปลาอินทรีนะครับเมื่อกี้ตอนที่นึ่งหอยตลับนะครับผมก็มีน้ำที่เหลือจากตัวหอยเล็กน้อยนะครับเราใส่ลงไปด้วยครับใส่กระชายลงไปนิดนึงวันนี้ผมใช้พริกแกงสำเร็จรูปนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำตาลปี๊บนะฮะไข่ไก่ครับเราใช้กะทินะฮะประมาณครึ่งกระป๋องครับเอาละครับปั่นส่วนประกอบทุกอย่างให้เนียนดีครับเอาละหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือใบโหระพาครับ1ใบฉีกออกมานะฮะใส่ลงในฝาหอยครับแล้วก็ตามด้วยเนี่ยฮะหอยที่เมื่อกี้ผลหั่นเป็นครึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาเนื้อห่อหมกเนี่ยครับใส่ลงไปครับรังถึงนะครับเราก็ตั้งน้ำร้อนนะฮะไว้ให้เดือดจัดๆครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็นำห่อหมกหอยตลับนะฮะจัดเรียงลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝารังถึงครับแล้วก็ลดไฟลงต่ำครับคนลดไฟลงต่ำที่สุดเลยนะครับเรานึ่งเป็นเวลาประมาณ8นาทีนะครับหรือจนสุกดีครับที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำกะทิราดหน้าก็กะทิตัวเดิมเลยครับประมาณสักครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าครับผมก่อนที่จะไปตั้งความร้อนคนให้เข้ากันก่อนนะครับพอกะทิข้นขึ้นติดหลังช้อนก็ใช้ได้แล้วครับพริกชี้ฟ้าครับผมเดี๋ยวเราซอยไว้นะฮะเอาไว้แต่งหน้าครับเอาเมล็ดตรงกลางออกครับใบมะกรูดครับผมสุกดีแล้วนะครับเวลาที่เราใช้ไฟอ่อนๆคุณผู้ชมสังเกตนะครับเขาจะไม่ฟูขึ้นมาฮะเวลาที่เขาฟูขึ้นมาเนี่ยข้อเสียก็คือว่าเวลากลับมาอยู่ที่อุณหภูมิเย็นๆเนี่ยเขาจะยุบลงแล้วก็น่าจะไม่สวยเพราะว่าจะเหี่ยวนะฮะอันนี้ใช้ได้แล้วครับผมเราลองเอาเนี่ยครับกดๆดูได้นะครับถ้าเปิดเด้งขึ้นมาเนี่ยสุกแล้วครับถ้าเปิดยุบลงไปแปลว่าไม่สุกครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว